ไม่มีโต๊ะเนาะไม่ได้เอาโต๊ะออกไปก็เลยเอาวางไว้บนกระถางน้ํากระถางน้ําวางคว่ําไว้แล้วก็เอามะละกอหักเป็น2ท่อนค่ะวางไว้ค่ะมะละกอสุกค่ะสุกงอมเลยค่ะสุกงอมเลยค่ะเผื่อนกจะมาแบบว่าจิกกินอะไรอย่างเงี้ยค่ะทดลองดูค่ะก็ไม่รู้ว่าเขาจะมากินหรือเปล่าเขาจะชอบหรือเปล่าก็ไม่ทราบค่ะเขาไม่จะชอบหรือเปล่าอาพรก็ไม่ทราบค่ะเป็นมะละกอสุกงอมค่ะมะละกอสุกงอมวางไว้ที่สีส้มๆนั่นนะคะสีส้มๆบนก้นกระถางนั่นนะคะรอดูอยู่ว่านกจะมากินไหมลุ้นค่ะคุณผู้ชมลุ้นค่ะอมพรชาแนลลุ้นค่ะเพราะว่านกเขาจะส่วนมากเขาจะอยู่บนพุ่มไม้เขาไม่ได้ลงมาข้างล่างเนาะจะบินไปบินมาโฉบไปโฉบมาอยู่อย่างเงี้ยค่ะนี่ก็ทดลองดูว่าเขาจะลงมากินมะละกอสุกไหมเพราะว่าอภรเพิ่งเข้าบ้านค่ะไปเก็บต้นไปเก็บลูกมันเบอร์รี่มาแล้วก็เก็บมะละกอหลังบ้านค่ะมะละกอสุกแล้วก็มาวางไว้ดูซิว่าน้องนกจะมากินมะละกอสุกของอภรชาแนลไหมเพราะว่านกอยู่ในพุ่มไม้นั่นน่ะมาแล้ว1ค่ะบินมาแล้ว1ค่ะอยู่ในพุ่มไม้ค่ะบินมาแล้ว1ค่ะตรงนั้นก็จะมีต้นบอนสีค่ะบอนสีอินเอาค่ะบอนสีอินเอาค่ะใบใหญ่มากเริ่มใหญ่แล้วค่ะเพิ่งแตกตอนที่ฝนตกนี่แหละค่ะคุณผู้ชมตอนที่ฝนตกแล้วก็ดินชุ่มชื้นเนาะบอนสีที่ทดลองปลูกไว้กับพื้นดินที่ว่าไม่ได้ใส่กระถางอะค่ะคุณผู้ชมเขาก็จะแตกออกมาดูมองไปแล้วก็ดูเป็นธรรมชาติดีอะค่ะก็คือเราชอบธรรมชาติแล้วก็อันไหนที่ว่าปลูกทดลองปลูกกับพื้นดินได้โดยที่ไม่ต้องใส่กระถางอภรก็จะทำแบบนั้นนะคะทำได้หลายอย่างเลยค่ะมีบอนสีหลากหลายแล้วก็ต้นลิ้นมังกรต้นว่านงาช้างอย่างเงี้ยค่ะก็ทดลองปลูกไว้กับพื้นดินแบบนั้นนะคะเห็นไหมคะตอนหน้าแล้งเขาก็จะยุบหายไปหมดเลยค่ะเดี๋ยวตอนนี้เขาก็แตกขึ้นมาแตกต้นแตกหน่อแตกต้นมาเอ๊ะคึ้มแสงไปไหนคึ้มแสงไปไหนโอเคเดี๋ยวปิดม่านอีกครึ่งนึงเผื่อเขาเห็นเราโอเคเดี๋ยวพยายามปิดม่านให้เหลือแค่นิดนึงพยายามจะปิดม่านไว้เพื่อที่นกเขาจะได้ไม่มองเห็นเราโอเคสำเร็จแล้วค่ะเขาจะได้ไม่มองเห็นมนุษย์ว่าจ้องดูเขาอยู่ลุ้นค่ะคุณผู้ชมลุ้นค่ะไปเก็บมะละกอหลังบ้านมะละกอสุกค่ะมะละกอสุกงอมเลยค่ะคุณผู้ชมต้นสูงมากมะละกอต้นสูงมากก็เลยต้นนั้นก็เลยยกให้นกค่ะไม่ได้เก็บทานเลยค่ะไม่ได้เก็บกินไม่ได้เก็บทานเลยค่ะก็คือพอสุกนกก็เขาก็จะมากินอยู่หลังบ้านค่ะคุณผู้ชมอยู่หลังบ้านอันนี้เขาร่วงลงมาตอนไปยืนไลฟ์สดอยู่ตรงทุ่งนาก็เลยเก็บมาให้นกค่ะเก็บมาให้นกก็ไม่รู้ว่านกจะลงมากินไหมว่าเขาจะชอบไหมอาพรก็ไม่ทราบว่าเขาจะชอบไหมนี่พยายามปิดผ้าม่านให้เหลือแบบว่าช่องเล็กๆเขาจะได้ไม่เห็นเราเขาจะได้ไม่เห็นเราว่าเราจ้องมองเขาอยู่เราแอบถ่ายเขาอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าอาพรตั้งกล้องไว้ในบ้านทางริมหน้าต่างค่ะริมหน้าต่างรอดูค่ะคุณผู้ชมรอดูรอชมว่าเพราะว่านกเขาจะชอบกินผลไม้กินกล้วยสุกอะไรอย่างเงี้ยค่ะชอบกินผลไม้กินกล้วยสุกอย่างเงี้ยค่ะอาพรก็เลยทดลองดูค่ะทดลองดูเอามะละกอมาวางไว้ว่าดูซิว่าเขาจะมากินไหมรอลุ้นค่ะ5นาทีแล้วค่ะ5นาทีแล้วยังไม่มีมาเลยค่ะหรือว่าจะรอให้เขากลับรังหมายถึงพุ่มไม้นี้แหละค่ะเป็นรังของนกเขาก็จะมาอาศัยนอนจนบนต้นไม้เนี้ยค่ะ
มาอาศัยอยู่บนนี้ค่ะคุณผู้ช